สำหรับใครที่ต้องการเติม FC Coin นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ FIFACOIN.com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยถ้าใช้โค้ดส่วนลด BB What the fuck ลดทันที 5% ครับผมกับแคมเปญช่วงฮาโลวีนอย่าลืมสะสมแคนดี้และนำไปแลก FC Coin กันได้เลยหากต้องการเติมเกมให้นึกถึง Over Top Up กับโปรใหม่เอาใจสาย FC 24ปลอดภัยราคาถูกแอดมินบริการดีกับแคมเปญใหม่ล่าสุดฟาดแข้งได้ทุกรูปแบบเปิดจำหน่ายแล้วทุกแพลตฟอร์มมีส่วนลดมากมายไปจัดกันได้ที่เว็บ Over Top Up ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับโปรโมชั่นดีๆวันนี้กับ YouTube Premium ราคาเพียง55 บาทต่อเดือนไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจพร้อมแอป YouTube Music ฟังเพลงแบบชิลๆสบายๆ สมัครง่ายผ่านอีเมลสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์ DSI360ได้เลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับเข้าสู่ Player Modeกับทางด้านของมิเกลคอร์เตสนั่นเองครับในภาคที่แล้วเนี่ยน้องได้ลงไปเล่น2เกมในการอุ่นเครื่องแบบเดบิวต์นะเกมแรกครับน้องประเดิมสกอร์ได้ครับเกมเวโรนาครับและเกมที่2เนี่ยเกมอึดอัดมากๆครับแต่ว่าสุดท้ายน้องก็สามารถสร้างแอสซิสต์ให้ทางด้านของกาเซียจักรยานอากาศเข้าไปได้แบบสวยงามนั่นเองครับตอนนี้เนี่ยติดตัวจริงเรียบร้อยสำหรับทางด้านของคอร์เตสนะเบาเบเด้ชื่นชอบมากๆและในพาร์ทนี้เราจะมาเจอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองถือว่าเป็นงานที่หนักมากๆของแอตติกบิลบาวนะครับผมเพราะว่าเปิดมาเจอมาดริดโอกาสที่จะเพียงพ้ำตั้งแต่นัดแรกสูงมากแต่แน่นอนเราจะสู้นะครับผมสุดใจนะครับกับเรอัลมาดริดที่ขุมกำลังโคตรโหดนะครับในซีซั่นนี้นะฮะและแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยทางด้านของมิเกลคอร์เตสก็มีเรตติ้งอยู่ที่73นะครับผมมีความเร็วอยู่ที่75นะครับผมดริปปิ้ง77นะครับผมดีเฟนซ์44ฟิสิคอล67นะครับผมพาสซิ่ง68แล้วก็ยิงอยู่ที่62นะก็ยังพัฒนาได้อีกไกลแน่นอนฮะแน่นอนครับมิเกลคอร์เตสนะครับทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยน้องใส่เสื้อแขนยาวมาตั้งแต่เกมแรกเลยนะตั้งแต่น้องเดบิวต์นะครับในอะคาเดมี่น้องจะใส่เสื้อแขนยาวมาตลอดทุกคนรู้ไหมว่าภายใต้เสื้อตัวนี้นะครับผมที่แขนของน้องเนี่ยแต่ว่ามีแขนที่เต็มไปด้วยรอยสัก1รอยสักครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าจะเป็นอย่างไร Let's go และนี่ก็คือโฉมหน้ารอยสักของมิเกลคอร์เตสครับอันนี้ดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่เอาเป็นว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นดอกไม้นะซึ่งดอกไม้นี่ก็เปรียบเป็นเหมือนกับความหน้าหวานของน้องนั่นเองเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่หน้าหวานนะฮะผมแล้วก็หน้าเหมือนตุ๊กตาพอใช้ได้ก็ถือว่าน้องเนี่ยใส่เสื้อแขนยาวตั้งแต่เริ่มนะครับแต่รู้หรือไม่ว่าน้องเนี่ยสักแขนขวาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าแน่นอนด้วยความที่ก็ไม่ได้อยากจะโชว์รอยสักตั้งแต่เริ่มครับก็ใส่ปอกแขนไว้เหมือนเดิมเอาละครับผมเดี๋ยวเราจะเดินหน้าในการอุ่นเครื่องต่อไปครับเกมถัดไปเราจะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมอีกราวๆ 4-5 วันนะเดี๋ยวมาดูครับผมว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งแมนยูแข่งมา2เกมในการอุ่นเครื่องเขาชนะรวดเลยนะครับฟอร์มดีจัดๆและเกมถัดไปกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเดี๋ยวเราไปฝึกซ้อมสร้างความพร้อมกันก่อนและเราจะได้ลงกับแมนยูแบบตัวจริงด้วยนะฮะ Let's go ฝึกซ้อม3เซกชันเดิมนะครับผมเพิ่มในเรื่องของการต่อบอลการเลี้ยงบอลและก็การครอสจากด้านข้างนะเรียบร้อยครับตอนนี้ความพึงพอใจของเอเนสโต้บาเบเด้นี่คือเกือบเต็มหลอดนะทุกคนอะไรครับผมด้านของมิเกลคอร์เตสจะได้เล่นเกมที่3ครับของการอุ่นเครื่องครับพี่ๆก็เริ่มไว้ใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าน้องก็มีผลงานในการช่วยเกมรับและเกมรุกได้ดีมากความขยันสูงมากและก็มีวิชั่นในการจ่ายบอลที่ดีแล้ววันนี้เรตติ้งที่ 7.0 ครับยิงเข้ากรอบ2ครั้งครับทุกคนโอเคแล้วก็ทำ1แอสซิสต์นะหรือว่า1ประตูและเกมจะเริ่มจากฝากฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรัสมุสฮอยลุนครับชื่อนี้ปกติจะอยู่ฝั่งเราแต่วันนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามครับพอเตสปาดออกไปด้านซ้ายเล็บถือว่าถ่ายบอลได้ดีแล้วจังหวะนี้เติมขึ้นมาละมูนาอินเราอ้อมซ้ายมาขอบอลมาสวยมากพอเตสกดซ้ายแล้วพยายามจะกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปแม่ติดลินเดอร์เลิฟครับเสา2มีอยู่นะถือว่าเริ่มมาคึกคักกับแมนยูสวนกลับจังหวะนี้จะคึกคักกว่าหรือเปล่าครับอันโตนี่และอันโตนี่ฝากมาฮอยลุนและตามช่องตอกซนมาบูโน่ยิงติดเดมาครอสไปโอ้โหเกือบไปครับฝากมาแล้วคอเตสอยู่ขวาคอเตสจังหวะนี้ยกให้อินาเกะวิลเลียมสวยจะจัดอินาเกะแตะหนึ่งแล้วปังสวยมากอินาเกะวิลเลียมทำดีแค่ไหนอินาเกะวิลเลียมกดเรียบร้อยโอ้โหแอสซิสต์ของคอเตสอีกแล้วโอ้ลูกนี้ต้องชมอินาเกะวิลเลียมด้วยครับคือเราส่งอ่ะไปได้ดีแล้วแต่ว่าบอลมันไม่ได้มาแบบง่ายขนาดนั้นแต่ว่าอินาเกะวิลเลียมเนี่ยเขาก็ใช้ความใหญ่ครับบังมาเลเซียแล้วมาเลเซียเอาไม่อยู่ครับเป็น 1-0 จากฝ้าฝั่งของแอตเลติกบิลบาว
เอาละครับผมเรามีผลงานอีกแล้วและทีมก็สามารถขึ้นนำได้ก่อนนับ 1-0 แล้วคอเตสข้ามฝ่าไปฝั่งนู้นโอ้แม่นจัดครับที่ยูริครับสวยงามแล้วเราเติมเข้ามาด้านในครับรองบอลอยู่ที่เวสก้าเวสก้าฝ่าไปที่คอเตสจังหวะนี้คอเตสไม่มีคนเข้าแล้วคอเตสกดแม่บอลมันไกลไปหน่อยแม่ได้ลองยิงไกลเลยครับจังหวะนี้แมนยูไม่มีคนมาบดปังครับแต่ว่าลูกนี้มันไม่ได้เข้ากรอบแล้วแล้วตั้งกันที่อูนายซิมอนครับเล่นสั้นๆได้นะเพื่อนนะแต่ว่าอูนายซิมอนบอกไม่จะสาดขึ้นไปโอ้โหและเก็บบอลอย่างยากครับแดนหน้าอเดราปาดมาสวยครับยูริแล้วทำได้ดีจังหวะนี้เอราหมุนก็มาคอเตสแล้วหักยกไปตรงนี้สวยๆที่อีคาร์ดี้จับแล้ววนเข้ามาอิดิกี้วิลเลียมใส่ซ้ายติดบล็อกอีกทีนึงโอ้โหนะหน้ามันออกมารับได้ทันเลยฮะระบาดช้าคอเตสก็มาถึงแล้วครับพอช้าคอเตสมาถึงเร็วมากฮอยลุนฮอยลุนอ้อมมาจังหวะนี้แรดฟอร์ดแล้วโอ้โหเกือบไปนะแรดฟอร์ดวิเวียนไปขึ้นด้านหน้าไม่ได้ครับมูนาอินยูริฝากมาสวยครับแล้วจังหวะนี้มูนาอินฝากมาคอเตสเข้าขวาคอเตสสวยมากๆแล้วคอเตสปั่นเองแล้วจังหวะนี้ไม่เข้ากรอบโอ้โหได้ยิงไกลแบบโค้งๆโอ้ยเกือบไปครับคอเตสเราช่วยบดปังไว้ก่อนครับเขาจ่ายยากครับบูโนเฟรเดสมาที่ลูกช่อฝ่ามาที่แรดฟอร์ดเข้าขวาโอ้โหลูกนี้ง่ายไปหน่อยแต่กองหลังเราไม่มีคุณภาพเท่าไหร่นะเอาจริงๆตั้งแต่3เกมที่เล่นมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยครับว่าคือกองหลังเรา1ต่อ1กับกองหน้าฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยได้นะอย่างเช่นเยเรครับก็ดูจะไม่ค่อยดีฮะดวนคือเอติกบิลบาต้องเสริมกองหลังด่วนแล้วถ้าเกิดอยากจะมีพื้นที่ดีๆในลาลีกาแล้วปล่อยก็พลิกอย่างง่ายเลยอันนี้ครับพีเดเลฟออกมาด้านขวาบอลเราไม่ค่อยได้ครึ่งหลังคือเพื่อนเสียบอลบ่อยมากแล้วมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดออกมาสวยอันโตนี่อันโตนี่วนเข้าซ้ายอันโตนี่จะไปเองอันโตนี่ยิงติดเยเรแล้วเคลียร์ที่ออกมาเอาสวนกลับที่คอเตสคอเตสปาดมาสวยอีคาร์ดี้จังหวะนี้แล้วคอเตสไปแล้วคอเตสจังหวะนี้มีความเร็วเหมือนกันคอเตสจะหนีได้หรือเปล่าคอเตสแล้วคอเตสกับลีเดอร์เลิฟโอ้โหลีเดอร์เลิฟสปีดปลายมันก็มีครับน้องยังทำสปีดได้ไม่ดีเท่าที่ควรโอ้โหน่าเสียดายมากลูกนี้ถ้ากระชากหนีได้นี่คือเป็นเรื่องฮะอันโตนี่ฝากเข้าที่บูโน่เฟอร์นันเดสแล้วมาที่ฮอยลุนจังหวะนี้ไม่ผ่านครับอเดรนามาสวยซันเซ็ตแล้วปาดออกไปด้านข้างครับต้องแก้บอลเร็วครับอีคาดีแล้วตรงกลางรออยู่ยูริเปิดเข้ามาโอ้โหไม่ตรงเลยและจังหวะนี้เราขอครับมาที่คอเตสคอเตสหักมาสวยมากที่ซันเซ็ตบังแล้วซันเซ็ตเข้าขวากดแล้วหูโอนาน่าเซฟคอเตสหยอดเข้ามาแล้วเสา2ดาโลบงเช็ดซันเซ็ตครับมูนาอินมูนาอินแล้วมูนาอินตอกส้นมาขวามาที่คอเตสคอเตสเห็นช่องมาสวยมากแล้วโอ้โหอาจารย์โอ้โหอาจารย์ทุเรศมากมึงซื้อแน่ๆแมนยูวันนี้แล้วว่ามึงเป่าแปลกๆโอ้หักข้อเมื่อกี้คือวิลเลียมได้กดแน่ๆทุกคนคือกดแน่ๆบอกเลยแต่ว่าจานแม่งเป่าหมดตรงกรอบเขตโทษโอ้โหไม่เคยเห็นเกิดมาไม่เคยเห็นนะโอ้โหเนี่ยวันนี้อย่างที่เห็นครับ 8.2 เรตติ้งครับแล้ววิ่งไป 15.2 กิโลอย่างที่บอกครับมีความขยันนะแต่ก็ยังไม่พอทุกคนต้องมีความเนี๊ยบมากกว่านี้เอาล่ะทุกคนตอนนี้เรามีเงินเพิ่มครับเราจะมาซื้อในส่วนของบัฟเทรนนิ่งบูสต์เพิ่มดีกว่าทุกคนเพราะว่าอันนี้จำเป็นมากครับจัดไปเลยอีก5เปอร์เซ็นต์เนี่ยทุกคนโอเคแล้วก็เหลือเงินอยู่700โอ้ทีนี้ก็ต้องสงบเสงี่ยมใจหน่อยแล้วกัน แน่นอนว่าเกมถัดไปเราเจอกับเรอัลมาดริดในเกมเปิดสนามนะเกมหนักแน่นอนครับเกมนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูครับว่าบาเวเดจะจัดตัวได้ดีแค่ไหนเอาจริงๆนะผมมีความเป็นห่วงมากๆเลยเพราะตอนนี้เซตกองหลังของอาร์ติกบิลบาวมีปัญหาจัดๆไม่ว่าจะเป็นวิเวียนนะครับผมแล้วก็เยเรที่ดูเหมือนกับว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับและไปดันปล่อยอูไนนูเนสออกไปด้วยนะฮะ CB ก็จะมีแค่วิเวียนกับเยเรถ้าเจ็บเนี่ยคือบันเทิงนะไม่มีใครเปลี่ยนแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าแอตติบิวบาวจะเสริมใครเข้ามาไหมถ้าไม่เสริมเซนเตอร์เข้ามาเนี่ยผมว่าโอ้โหผมว่าฤดูกาลนี้ผมว่างานหนักของบิวบาวแน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้เรามีถึง6แต้มครับและอย่างที่เห็นเกมที่แล้วมันมีจังหวะที่เรากระชากไม่ออกผมว่าจังหวะกระชากนั่นน่ะสำคัญมากถ้าเรามีสปีดมากกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่าลินเดอร์เลิฟน่าจะหายไปละแต่ว่าด้วยความที่น้องมีความเร็วเพียงแค่76อ่ะลีเดอร์เลิฟเผลอๆมันก็เร็วพอๆเนี่ยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเพิ่มความเร็วต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มในเรื่องของการออกตัวก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเราอัพทางซ้ายเป็นการออกตัวถ้าอัพทางขวาเป็นสปินสปีดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะอัพไปคู่ๆกันแล้วกันนะครับผมไม่อัพอันใดอันหนึ่งนะอัพออกตัวก่อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยสปินนะครับเหลืออีก3แต้มถ้าเหลืออีก3แต้มผมขอเลือกเป็น
เป็นสปรินต์สปีดแล้วกันทุกคนอ่ะเป็นที่82แล้วโอเคอันนี้น่าจะมีจังหวะวิ่งได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะเกมที่แล้วกับลินเดอร์เลฟเนี่ยโอ้โห1ต่อ1เอาลินเดอร์เลฟไม่ออกนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นไปเรายังเร็วไม่พอนะฮะเอาละครับผมเกมแรกกับเรอัลมาดริดครับเป็นเกมช่วงหน้าร้อนครับโชว์รอยสักซะเลยนะครับข่มคู่แข่งกันหน่อยนะเดี๋ยวมาดูว่ามาดริดจะข่มเราหรือเราจะข่มมาดริดนะเอาล่ะซ้อมกันก่อนนะครับอีก1เซสชั่นและก็ไปลุยกันในเกมถัดไปครับทุกคน Let's go และก็ถึงแมตช์เดย์เรียบร้อยครับถ้าทุกคนจำได้ครับวิทโกโอลินนะฮะที่ว่าฟอร์มดีๆเนี่ยได้ลงตัวจริงในเกมที่2นะของลีกนะแต่ว่าทางด้านของมิคาเอลคอเตสในตำแหน่งกลางรุกเพลย์เมเกอร์ได้เลือกลงตัวจริงในเกมแรกนัดเปิดสนามและเจอกับเรอัลมาดริดด้วยถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากหน่วยก้านของน้องเนี่ยผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแต่ก็ต้องดูเลยครับว่าน้องจะพัฒนาเรื่องของฝีมือในการส่งการจ่ายวิชั่นได้ดีแค่ไหนครับเอาเลยครับผมและเกมนี้ครับ 4-2-3-1 เนี่ยสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดเลยก็คือแบ็คขวาอย่างเดมาคอสวัยค่อนข้างสูงแล้วแล้วก็เยเรกับวิเวียนในตำแหน่งเซ็นเตอร์ค่อนข้างมีปัญหาตำแหน่งอื่นๆผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ผมว่าก็พอถูถ่ายได้อยู่แล้วมาดูครับวันนี้จะเอาตัวรอดจากฝากฝั่งของเรอัลมาดริดได้หรือเปล่าครับทุกคนไปเอาเลยครับผมมาอันเดเรด้าก็กระตุ้นน้องๆก่อนเลยครับถือว่าเป็นพี่ใหญ่นะแล้ววันนี้ความคาดหวังในเกมแรกคือ 7.5 เรตติ้งครับยิงเข้ากรอบ2ครั้งแล้วก็ครองบอลให้มากกว่ามาดริดโอ้โหอันนี้ยากเลยฮะแต่ต้องลองครับทุกคนและเกมจะเริ่มจากฝั่งมาดริดผู้มาเยือนครับวันนี้เล่นจิบานติดบิลบาวครับต้องมาดูครับจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนครับแล้วจูอาเมนี่จังหวะนี้โอ้โหโดนแย่เร็วโอ้เกือบฟาวเบลลิงแฮมออกมาสวยซะด้วยครับแฟกลองแบนดี้มาดีและตรงกลางครับโอ้มีเบลลิงแฮมต่อมาสวยที่อิโบบิเล่และอิโบบิเล่กดโอ้โหเรียบร้อยนี่คือแดนหน้าเนี่ยไล่กันแบบดูเดือดแต่แดนหลังไม่เอาอะไรเลยครับแอตติกบิลบาโอ้โหสภาพโอ้โหถือว่าเริ่มคิดแล้วครับว่าเรามาถูกอะคาเดมี่หรือเปล่าวันนี้คือกองหลังไม่เอาจริงๆครับขนาดอิโมบิเล่เนี่ยยังไม่ประกบเลยโอ้โหแล้วดูครับถ้าเอเนสโตบาเบเด้ไม่แก้แผนในเรื่องเกมรับหรือว่าไม่เสริมเนี่ยผมบอกเลยว่างานหยาบแน่ฤดูกาลนี้มันตกชั้นแน่นอนมิกกี้วิลเลียมเห็นคอเตสไม้ฝากมาสวยแล้วช่องนี้มันลึกไปหน่อยแล้วคอเตสกัดไม่ปล่อยด้วยครับอาราบาคือเพื่อนส่งมาแบบไม่ปราณีให้เราทุกคนมาแบบหยาบๆเท่านั้นเลยอะโอ้โหแล้วสวนกลับที่มาดริดครับอุท้าสู่เท้าดีมากที่โจเซลูวนกลับมาเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมบังอยู่เล็กน้อยเบลลิงแฮมวนกลับมาแล้วแฟกลองเบนดี้จะฝืนยิงดีครับยังเอาตัวรอดมาได้และแก้มาสวยมิกกี้วิลเลียมออกขวาไปแบบสปีดครับแล้วจังหวะนี้วิลเลียมแล้วเราเติมขอตรงกลางมาวิลเลียมเห็นอ้อมมาสวยมากคอเตสจังหวะนี้จับ1ครั้งจับ2แล้วมาที่คอเตสกดเลยโอ้โหลูกนี้มันโด่งไปหน่อยคือมันยังไงเราต้องกดแล้วทุกคนเพราะว่าตัวไหนไม่มีใครเติมมาทันครับแล้วลูกนี้เรายิงแรงไปนิดเดียวถือว่าเสียดายมากแม่ถือว่าจังหวะโต้กลับได้ลุ้นนะครับเพราะว่าตัวเราเร็วๆทั้งนั้นแล้วเราอัพความเร็วเพิ่มเข้ามาแล้วด้วยฮะอลิซาเดอร์อาโนโดนปั๊มไปครับอู้สวยงามแล้วฝากมาด้านหน้าเราขอมาจังหวะนี้ติดเครื่องไปแล้วอู้สวยงามมากๆครับสวนกลับที่คอเตสแล้วคอเตสจังหวะนี้เปิดเข้าเสา2โอ้โหมันคนละช่องแม่คือมันไม่เข้าใจกับเพื่อนผมนึกว่าเพื่อนจะวิ่งไปเสา2แต่ว่าเพื่อนมันตัดเสาแรกโอ้โหแล้วมาที่คดีคดีวนกลับมาครับคอเตสเข้าขวาจังหวะนี้คอเตสหมุนอยู่คอเตสเลือกฝั่งขวาสุดไปครับไม่รีบครับมาที่เดมาคอสยกมาสวยๆนี่คือเรียบโบกแล้วโอ้โหคูตัวโอ้โหคูตัวนี่คือโคตรกระหนึบ2เซฟของเขานี่เอาเรื่องจัดแต่ว่ายิงฟรีคิกลูกนี้อันตรายมากครับของอเล็กซานเดอร์อาโนเหมือนจะไกลแต่ไม่ไกลเลยครับแล้วอเล็กซานเดอร์อาโนวิ่งเข้ามาซัดแล้วโอ้ขาดไปกินโอ้โหตึงมากแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางคอเต้นได้แต่พิงแล้วยิงอัดไปโอ้โหเกือบยังเหนียวเรียวมาดิดแล้วจังหวะสวนของชิโร่อิโบมิเล่อิโบมิเล่ไปไม่ได้แล้ววนกลับมาที่เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมกลับมาที่อิโบมิเล่แล้วโอ้โหต่อบอลดีมากแล้วจังหวะนี้โจเซลูมาปั่นขวาแล้วโอ้โหโคตรโหดไม่ใช่โจเซลูด้วยรู้สึกจะเป็นบาเบเด้ฮะแอตเลติกบิลบาวมันหลวมเองครับทุกคนนะคือเราก็ช่วยไม่ได้ทุกอนุของสนามจริงๆเพราะว่าหน้าที่ของเกมรับต้องเป็นกลางรับแล้วก็ตัวรับไปทุกคนแต่ดูครับโอ้โหมากบห่างครับโอ้โหเหมือนบาเบเด้ยืนอยู่สุพรรณการแต่ว่าเยเรผมยืนอยู่เชียงใหม่แม่งไกลเกินตำแหน่งเริ่มเปลี่ยนครับเพราะแท็กติกเปลี่ยนเล็กน้อยอันเดเรร่าฝากมาช่องนี้มูราอินเคาะมาสวยแล้วอีคาร์ดี้จะหักมาให้เราก็ไม่ถึงนะครับเอร่าครับแก้มาสวย
แล้วขอมาตรงกลางเอาสวยจัดจังหวะนี้อิริกิวิลเลียมออกขวามาแล้วเราเติมไปเสา2เทนมันบังอยู่แต่ว่าเราก็สปีดมีแล้วบูราอิททำเสียโอ้โหวิ่งกันหมดหลอดแต่ว่าเปิดก็มาไม่ได้แล้วจังหวะนี้เอาหลุดมาแล้ววิลเลียมขอสวยมากคอเตสทำได้หรือเปล่าคอเตสหลุดมาคอเตสยิงแล้วโอ้โหโดนเสียโอ้โหเรียบร้อยเลยนี่เหมือนจะมีเรื่องกันเล็กน้อยคือมึงเสียบอ่ะเพื่อนใบแดงไปดิโอ้คอเตสก็หงุดหงิดแล้วอาราบาเสียบอย่างนี้ฮะโอ้โหคือไม่เอาทรงเลยอาราบาครับโอ้โหเกือบจะได้ยิงไม่ได้ยิงเนี้ยแล้วเป็นจุดโทษครับของอาร์ติบิวบาวคนยิงของเราเข้าไม้เรียบร้อยโอ้โหอีกอันนี้สวยงามตีตื้นมาแล้วครับโอ้โหอย่างน้อยก็เป็น1แอสซิสต์ละกันที่ช่วยไอ้ทีมได้จุดโทษนะทุกคนโอ้โหถือว่าคือเราสู้นะเกมนี้ผมชื่นชมเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะคือสู้นะทุกคนถึงแม้จะรู้ว่าสู้ไม่ค่อยได้อะแล้วบอลเป็นของมาดริดอยู่นานนะทุกคนแหมมันแย่งกันมายากจริงแล้วชัวร์ไปนี่เอาหักมาสวยด้วยจังหวะนี้เบลลิงแฮมกดเองไหมแล้วมาตรงนี้เบลไม่ได้โอ้โหเกือบไปแล้วไรซิมอนโอ้โหโดนกระแทกเล็กน้อยแล้วอินาวิลเลียมวิลเลียมอินากี้วิลเลียมโอ้โหฟาวเลยครับเป็นฟาวของแอตเลติกบิลบาวสวยงามเราไปยืนอยู่ด้านในทุกคนจังหวะนี้เปิดเข้ามาหยอดหยอดแล้วคอเตสวงเอาเป็นใครวะน่ะเอาซันเซ็ตเหรอผมนึกว่าคอเตสมองคือมันเป็นทามมิ่งจุดเดียวกันเลยครับโมแล้วเรียบร้อยแอตเลติกบิลบาวพี่แกโกงความตายโอ้ดูครับผมนึกว่าคอเตสมองนะไปในจุดเดียวกันแต่ว่าเป็นซันเซ็ตครับโอ้โหได้มงนะโอ้สวยงามอะเรียบร้อยเรียลมาดริดครับกลับบ้านครับแบบเสมอแน่ๆทรงนี้90นาทีแล้วด้วยครับและเรียบร้อยครับโอ้โหแอตเลติกบิลบาวต้องชื่นชมสปิริตครับถึงแม้เกมรับจะไม่ดีแต่ว่ายังสามารถเสมอมาดริดในบ้านได้ 2-2 ในเกมเปิดสนามถือว่าเริ่มต้นได้สวยอะอย่างน้อยเจอมาดริดแล้วเริ่มต้นได้ดีครับแล้วคอเตสเหมือนจะเดินมาขอเสื้อโมดริดป่ะเนี่ยเฮ้ยนี่มันเหมือนเป็นไอดอลป่ะเนี่ย เพราะว่าทรงผมเดียวกันเลยหน้าไม่เหมือนกันจัดเรียบร้อยครับตอนนี้ตารางคะแนนเริ่มต้นมาอยู่อันดับที่4ครับและมาดริดอันดับที่5นะก็ถือว่าเสมอกันไปนะแบ่งกันคนละ1แต้มก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ทำเต็มที่แล้วมันก็ไม่เสียเปล่าครับถึงแม้เราจะไม่ได้มีแอสซิสต์เป็นรูปธรรมนะแต่ว่าโอ้โหจุดโทษก็มาจากเราครับลูกที่2เนี่ยก็มีส่วนเหมือนกันที่เราวิ่งไปช่วยครับทำให้ตัวประกบตรงนั้นเนี่ยมันประกบยากขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าขอเครดิตนิดนึงแล้วกันเอาละครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของเอเจนต์เราหน่อยครับตอนนี้เนี่ยเราเล่นไปทุกเกมนะแบบ 100% แบบติดตัวจริงเหมือนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเควสอันแรกเราก็ 100% อยู่แล้วเราต้องทำแอสซิสต์ให้ได้มากกว่านี้ทุกคนยิงนอกกรอบให้ได้มากกว่านี้แล้วก็ต้องชนะ Player of the Month อันนี้ยากมากบอกเลยเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กดาวรุ่งนะอาจจะไปได้ยากนิดนึงทุกคน คือผมกำลังลุ้นว่าทีมผมจะซื้อกองหลังเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่มีนะดูจากทรงแล้วไม่มีเลยฮะโอ้โหเศร้าจัดทีมนี้ถ้าเกิดไม่รีบที่จะหากองหลังเข้ามาใหม่ผมว่าโอกาสที่จะตกชั้นสูงนะอันนี้พูดไปเลยเพราะว่าดูจากทรงแล้วเนี่ยบิลบาวแม่งเกมรับอุบาทมากแล้วว่าไม่มีตัวโรเทชันเลยครับคือถ้าเยเรเจ็บหรือว่าวิเวียนเจ็บนี่คือหายนะเซ็นเตอร์ไม่มีเลยเอาว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ